เขาเข้าใจที่เจ้าของไปในมือนี้สวัสดีทุกคนนี่โมเองสมัยเรียนเราเคยมีความฝันอย่างหนึ่งคือการได้เป็นนักร้องเราก็เลยเลือกเรียนคณะดุริยางคศิลป์จนจบตอนเรียนเราสนุกมากได้ร้องได้เต้นและยังได้ประกวดตามเวทีต่างๆจนเราจบใน4ปีแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้ถามว่าเสียใจไหมก็มีนิดๆนะจนเริ่มทำ YouTube แล้วก็ลองจับกล้องมาถ่ายตัวเองตั้งแต่ตอนแต่งหน้าดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะเราก็เลยทำมาเรื่อยๆและได้คนพบว่าตัวเองชอบกินมากจนหลังๆก็มีแต่คิดกินแล้วก็กินจนเป็นอย่างที่เห็นหลังจากฝ่าฟันกับอุปสรรคมานานกว่า7ปีสิ่งที่เราฝันไว้ก็กลับมาอีกครั้งเมื่อเราได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงค่ายหนึ่งเราโคตรดีใจเลยในที่สุดเราก็จะมีเพลงแรกกับเขาสักทีคลิปนี้ก็เลยอยากจะถือโอกาสขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามแต่ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเลิกทำช่องนะเราก็ยังเป็นโมจิโกะของทุกคนต่อไปแหละฝากติดตามกันด้วยนะเออแล้วก็อย่าลืมซื้อนิวยูกันด้วยล่ะแค่นี้แหละถึงว่าตื่นเต้นมันเป็นการรอ Messenger ที่ตื่นเต้นที่สุดไม่เคยรอ Messenger รู้สึกแบบต้องมายืนรอหน้าบ้านค่ะนี่ Messenger ของบริษัทค่ายเพลงนี่ฉบับนะฮะต้นฉบับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดิมือไว้สั่นโอเคตั้งสติครับวันนี้เป็นวันเริ่มงามยามดีนะคะที่เราอยู่บ้านเพราะว่าเราจะมาเซ็นสัญญากันนะคะเป็นสัญญาที่บันทึกข้อตกลงการเข้าสังกัดก็คือว่าตัวโมจิโกเองเนี่ยจะเป็นศิลปินแล้วแบบเต็มตัวนะคะก็คือเป็นนักร้องเลยแบบเต็มตัวซึ่งแบบจากที่ปกติมันแบบแค่ยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปแล้วเราหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยเราถ่ายแค่วันธรรมดาเราถ่ายจันทร์ถึงศุกร์ตอนนี้คือวันเสาร์อาทิตย์เราจะต้องไปทำงานใช่เราจะต้องไปร้องเพลงเราจะต้องไปอัดเสียงวันที่ถ่ายคลิปหลังจากถ่ายคลิปเสร็จเราก็จะต้องแบบซ้อมร้องเพลงมากขึ้นชีวิตเปลี่ยนแต่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเป็นหนึ่งในความฝันของเราที่เราอยากทำตามความฝันของเราสักครั้งเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากมากหนึ่งจุดการเปลี่ยนแปลงเลยในชีวิตเริ่มเล่นของครับย้อนไปถึงวันแรกที่เราแบบตอนเด็กๆจำได้ที่เรานั่งแบบร้องเพลงเล่นๆเราก็คงไม่คิดว่าแบบมันจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยการที่แบบคิดว่าแบบจะเป็นนักร้องมันดูแบบไกลมากจากฝันของเราอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพี่แค่จีนี่นักร้องร้องเพลงแล้วเลิกแล้วค่ะประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบประถมอะไรเงี้ยไป The Voice ไป X Factor อะไรเงี้ยก็เพราะว่าเรามีความฝันว่าสักวันนึงเราอยากจะทำตามความฝันของเราให้ได้แล้ววันนี้ก็แบบก็มีแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณค่าย Spicy Dish ด้วยเงี้ยขอบคุณพี่เต้งขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ส้มมาลีด้วยที่เป็นคนทำให้เรารู้จักกับค่ายเนาะที่สำคัญคือขอบคุณทุกไดเรกต์เมสเซจทุกคอมเมนต์ทุกแบบเวลาเราร้องเพลงอย่างเงี้ยพูดตรงเวลาแบบร้องเพลงถ้าลงโซเชียลเราไม่มีใครมาเมนว่าพออ่ะมันก็จะแห้งๆหน่อยปะแต่พอเรามีคนมาเมนว่าแบบชอบจังเลยมีคนแชร์ให้เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออใจเราฟูขึ้นนิดนึงเรามีความสุขขึ้นรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันไปถึงคนดูไปถึงคนฟังแล้วก็ทัชหัวใจจริงๆเนี่ยโอ้ยแล้วที่สำคัญที่จะขอบคุณไม่ขอบคุณไม่ได้เลยคือขอบคุณพ่อกับแม่ขอบคุณพ่อกับแม่จริงๆที่ไม่เคยเห็นว่าความฝันลูกกากอะที่แบบพ่อกับแม่ที่แบบเปิดใจให้ลูกแบบเรียนโรงเรียนดนตรีตั้งแต่แบบม.4 อะคือพ่อกับแม่แบบโคตรสนับสนุนทุกอย่างในการตัดสินใจของโมจริงๆอ่ะดีใจมากแล้วรู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตที่แบบที่พ่อกับแม่ส่งให้เราเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเราได้
ได้มาถึงอีกขั้นหนึ่งของความฝันเราในวันนี้แล้วดูดิไงคะลูกมัวจะได้เป็นศิลปินแล้วนะเป็นศิลปินเป็นตั้งแต่เรียนตั้งแต่จ่ายค่าเทอมตั้งแต่พ่อจ่ายค่าเทอมตอนม.สี่แล้วเมื่อเกิด8ปีที่แล้วอ่ะเมื่อกี้ก็พูดไปว่าแบบว่าดีใจมากเลยที่แบบมาถึงขั้นนี้ได้หนึ่งในความแบบสำเร็จก็เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยห้ามโมเลยว่าอุ้ยลูกจ๋าไม่เคยห้ามโมเลยว่าแบบโมจะต้องเป็นหมอหรือว่าแบบจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยบังคับโมเลยอ่ะโมดีใจที่แบบฝันของโมมันคือฝันของโมไม่ใช่ฝันของพ่อกับแม่นึกออกปะโมไม่เคยต้องมานั่งแบกความฝันของพ่อกับแม่ที่ตัวเองเลยก็เลยอยากขอบคุณทำไม่สำเร็จเซ็นสัญญาก่อนแล้วพ่อต้องเอาตังไปตรวจร่างกายหน่อยมีอะไรอยากพูดกับคนดูมีอะไรอยากพูดกับคุณดูเหรอก็บอกว่ายังไงก็ไปเชียร์ศิลปินใหม่ลงทุนไปตั้ง7ปีไม่ใช่7ปีสิก่อนหน้านี้อีกคุณพ่อเป็นผู้ลงทุนใหญ่นะคะเพราะว่าลงทุนไปตั้ง7ปีก็ดีแล้วเดี๋ยวเอาไปให้พี่เขาแล้วพี่เขารอนานเกินแล้วไกลไปให้ถึงโลกเย้ให้มีความสุขให้แข็งแรงเย้เย้ไปดิทุกคนก็รู้นะคะว่าโมอยู่สไปซี่ดิสนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยมาหาพี่ส้มนะคะเป็นจุดเริ่มต้นอยากให้พี่ส้มเล่าให้ฟังว่าอะไรยังไงถึงว่าชวนน้องมาอยู่สไปซี่เริ่มต้นก็คือโมทักอินบ็อกซ์มาก่อนอย่างแรกว่าแบบโมมีเรื่องปรึกษาเรื่องค่ายขอโทรหาได้ไหมคะนี่จำได้ก็เลยได้คุยโทรศัพท์กันแล้วโมก็แบบปรึกษาว่าอยากทำเพลงก็เลยถามว่าที่สไปซี่ดิสเนี่ยเขามีโปรเจกต์อะไรยังไงตามหาศิลปินใหม่ไหมอะไรอย่างงี้ถูกปะเออเราก็เลยไปถามมาให้แล้วเดี๋ยวจะเกริ่นมาให้แล้วถ้าเขาสนใจอ่ะเดี๋ยวเขาจะคุยกันต่อเองเราก็เลยติดต่อพี่กัดผู้เป็นโปรโมเตอร์ของค่ายคนนะคะก็โทรเกริ่นพี่กัดก่อนว่ามีน้องคนนึงเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็น้องอยากเป็นนักร้องเขาเรียน voice เขาจบแบบ voice เลยอะไรเงี้ยเราส่งอันนี้ไปที่เหมือนเป็นอารมณ์แบบรวมเพลงฮิตอ่ะพี่กัดก็โทรกลับมาแล้วแบบเธอคุณโมอ่ะชอบว่ะนี่จริงเหรอจริงจริงโมจำได้ว่าวันที่คุยอ่ะพี่แนะนำค่ายเยอะมากใช่พี่พูดว่ามีอันนี้แล้วก็มีอันนี้เราก็แนะนำเท่าที่เรารู้เพราะว่าจริงๆโมมีความกังวลอย่างนึงว่าเอ้ยเคยเหมือนลองคุยกับนักร้องค่ายนั้นค่ายนี้ไปแล้วแล้วเขาบอกว่าค่ายนี้ต้องทำงานยังไงเหมือนคือแต่ละค่ายมันจะมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่ง Spicy Dish เป็นค่ายที่ค่อนข้างจะ flexible มากๆหมายถึงว่าจากการที่เราอยู่เองเรารู้สึกว่าอ่ะในการทำ YouTube เราก็ยังทำต่อได้อยู่แล้วก็เขาก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ Spicy ด้วยกันก็รู้สึกว่าเหมาะเพราะว่าสายอาชีพเราคล้ายกันฝากเนื้อฝากตัวพี่รุ่นใหญ่ด้วยนะคะดูแลพี่ดีๆนะน้องได้เลยเดี๋ยวไม่ใช่พี่ดูแลน้องนะได้เลยมีอะไรอยากฝากฝังไหมทำให้เต็มที่แหละในเมื่อถ้ามันเป็นความฝันของเราก็ทำให้เต็มที่เว้ยผลงานที่ออกมาคือถูกใจแล้วมากๆก็คือพอแล้วเว้ยแค่นั้นเลยวันนี้มาฟังธรรมมาฟังเทศกับพี่ส้มนะคะต้องขอขอบคุณพี่ส้มสาธุสาธุเราไปดูกันต่อค่ะว่าเพลงที่เกิดขึ้นมากว่าจะได้มันผ่านโปรเซสอะไรมาบ้างซึ่งณวันนี้วันที่ปล่อยเพลงคือย้อนกลับไปประมาณครึ่งปีไปดูกันค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้คุณพ่อมาส่งลูกที่รถเพราะว่าเราเตรียมขนมไปเยอะเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้อาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมูจิโกะมาในรูปที่แบบดูเหมือนไม่ได้จะไปกินอะก็คือว่าวันนี้นะคะเรามีนัดในการไปอัดซิงเกิลเพลงแรกของโมนะคะเพลงนี้นะคะแต่งมาเดือนกว่าแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวโมเซิร์ชโลเคชั่นก่อนโมกำลังสายไม่กำลังหรอกโมว่าโมสายแน่ๆวันนี้โอเคก็คือว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เราเนี่ยจะเป็นเพลงแรกที่โมไปอัดวันนี้แล้วโมตื่นเต้นมากเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเรามีส่วนร่วมในการทำเพลงส่วนร่วมในการคิดคอนเทนต์ด้วยบางส่วนนะคะชอบมากเพลงนี้ชอบมากก็กว่าที่จะได้อัดเพลงนี้นะทุกคนคือมีการเจอพี่เอกหลายรอบมากเลยก็คือว่าไปคุยเรื่องสไตล์ดนตรีไปคุยว่าแบบการร้องสไตล์จะเป็นยังไงเฮ้ยภาพลักษณ์รวมจะ
็นยังไงเออถือว่าเป็นหนึ่งในความฝันสุดๆเลยที่แบบในที่สุดเราก็ได้มีซิงเกิลของตัวเองสักทีนี่ค่ะถึงแล้วนี่คือคนเขียนเพลงให้เรานะคะกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาขนมมาฝากค่ะขอนั่งเก้าอี้อัดได้ปะคะเป็นความชินของเขาครับแล้วที่ตอนเรียนที่มหาลัยก็จะถนัดนั่งร้องแบบโมแต่ถ้าเวลายืนร้องมันจะเก่งไปยังไงไม่รู้อะไม่รีแลกซ์เวลาอัดเสียงเพลงนะคะก็จะชอบแบบว่าคือจริงๆแล้วการร้องเพลงมันควรยืนร้องแหละแต่ว่าโมชอบนั่งร้องเพราะโมรู้สึกว่ามันรีแลกซ์กว่ามันอัดนานอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันได้ฟีลเวลาเราซ้อมส่วนมากเราแบบเราชอบนั่งไงเราก็เลยแบบนั่งแล้วก็เวลาใส่หูฟังนะคะก็จะใส่ให้เปิดหูข้างนึงเพื่อให้ได้ยินเสียงตัวเองในรูมด้วยเพราะเป็นความเคยชินไม่มีอันไหนถูกอันไหนผิดนะจะฝากกล้องให้โปรดิวเซอร์ของเราลองเป็นยูทูบเบอร์1วันลองดูครับ ฝากช่องไหมพี่ฝากช่องอะฝากช่องหมายถึงช่องใครช่องโมจิโกะเหรอช่องพี่ไงช่องพี่เหรอโอ้ช่องพี่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอะไรของซีซั่น5แต่ว่าไม่แน่อาจจะมีช่องของตัวเองเอ้ยนี่แหละคือคนที่เราจะต้องมาปรึกษาด้วยโอ้โหแล้ววันวีคอะวันวีควันซองวันวีควันซองช่วงนี้อาจจะทำงานลำบากนะจะหยุดไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวทำต่อแน่วันวีควันซองอ๋ออ๋อโอเคฝากไว้ค่ะจะมีฉันไว้คิดเพียงชั่วคราวเมื่อเธอยังคิดถึงวันเก่าๆเมื่อเธอยังเฝ้ารอให้เขากลับมาในหน้าบางทีต้องแข่งกับอดีตของเธออย่างท่อนคลีครับมันจะมีเรื่องของอารมณ์แบบสรุปเวอร์ชันนั่นเป็นอะไรมันจะเป็นเรื่องคลีอารมณ์สรุปเวอร์ชันนั่นเป็นอะไรมันเป็นคำถามแบบว่านี่กูเป็นอะไรมันอาจจะต้องเน้นนิดนึงมันจะมีคำว่าแบบแทบจะไม่ใช่แฟนเป็นได้แค่คนที่เข้ามาแทนใครคนหนึ่งเท่านั้นมันจะมีคำที่แบบไดนามิกมันต้องชัดเจนสัมภาษณ์พี่คนนี้เป็นพี่ห้องอัดเสียงเป็นไงบ้างคะดังไหมดังครับผมเอ้ยหมายถึงว่าเพลงดังเสียงดังมากโอเคได้เลยไม่อยากจะพูดเยอะรอให้ไปฟังแบบเอ้ยเพลงแรกเลยนะพี่มีอะไรนอกจากดีไหมอวยหน่อยอวยนิดนึงพูดอย่างนี้แล้วกันไม่มีทางที่เราจะได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนโอ้โหพูดแค่นี้พูดแค่นี้โอ้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องอีกวันนึงไปอัดคอรัสอีกเพราะว่าคอรัสก็คือร้องเองทั้งหมดอ่ะวันนี้มาอัดคอรัสมีใครได้ยินโมไหมฮัลโหลสไลด์อีกใช่ไหมเนี่ยพยายามเฮ้อแบบเหมือนถอนหายใจแต่เอาอีกใช่ไหมคนคนนั้นที่เธอไม่เคยลืมคนคนนั้นที่เธอฟังใจโอ้ยท่อนแรกได้แล้วใช่ไหมตอนแรกได้แล้วใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเอง The chorus in a part 3 That's like the very short bits The Yeah ทุกอย่างวิชวลต่างๆจะเป็นพี่ปกคนนี้ก็จะเป็นพีหลักในการปรุงชีวิตของเราอันนั้นต
ตบมือคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เนื้อหาคือแทบจะไม่ใช่แฟนคนนึงแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราเป็นแฟนเขาอะแต่ว่าทำไมไม่รู้เรารู้สึกว่าเราแบบเราแทบจะไม่ใช่แฟนคนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยส่วนแนวคิดต่างๆของเพลงนี้ค่ะก็คือว่าเวิร์กกับพี่เอกมาเรื่อยๆ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 จนเจอทางหนึ่งก็คือว่าพี่เอกรู้สึกว่าอยากให้โมเหมือนแบบเป็นคอรัสตัวเองซึ่งเพลงนี้โมคอรัสเองทั้งหมด60ลายคือคอรัสเยอะมากคือคอรัสจนแบบจนจะอ้วกแตกตายทั้งเพลงทั้งเลยก็เป็นเสียงโมอยู่ดีอ่ะคือเป็นเสียงโมคือทั้งเพลงเลยเป็นโมหมดเลยตั้งแต่เปิดอินโทรมาก็จะเป็นเสียงคอรัสโมเลยตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคาแรคเตอร์ในโมจิโกะคาแรคเตอร์ในช่องโมจิโกะจะเป็นผู้หญิงเฮลผู้หญิงแบบลุยไม่กลัวอะไรจะไปปีนเขาจะแบบไปลุยนาเก็บปลาไหลโมก็ทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโมก็เลยรู้สึกว่าภาพลักษณ์ที่มันหวานหวานใสๆอ่ะอาจจะค่อนข้างเหมือนไม่ใช่ภาพที่คนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนถ่าย MV ที่สิวเรียงสวยงามมากเลยเริ่มเลยค่ะนางเอกที่สาย1ชั่วโมงค่ะทีนี้จะให้เรานั่งเล่นมือถือคุยกับพัตเตอร์เป็นซีนที่แบบว่าพอเราถ่ายรูปเขาแล้วเราก็ถ่าย IG ไปเรื่อยๆแล้วเราเจอว่าร้านเนี้ยเขามากับแฟนเก่าโอเคอันนี้พระเอกของเรานะคะเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะพัตเตอร์ค่ะตัวสูงตอนแรกนึกว่าจะแบบตัวเล็กก็ตัวจิ๋วแต่ตัวสูงไม่ค่ะเฮ้ยสูงมากแล้วยังหัวใจในความสูงวันนี้ก็จะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายนะคะก็คงจะเก็บภาพบรรยากาศเฉยๆนะคะคือคุณคิดว่าวันหนึ่งคนเราสามารถแต่งหน้าได้วันละกี่รอบกี่รอบดีคะวันนี้สัก20ไหมคะ20ขอ20ลุกลุกนี้ได้อยู่นะชิลๆอยู่บ้านไม่ได้ลุกที่ฉันกี่กดไหมตับไปในกี่นาทีไปในกี่นาทีเป็น3ลุกในกี่นาทีน่ารักวู้ติดนะติดนะฝั่งนี้นั่งลงก็ได้ครับดีค่ะน่ารักรับหน้าพี่พัตเตอร์หน่อยระวังแสงนะคะยิ้มนะยิ้มนะแบบน่ารักหน่อยอ้าวหัวล้อหัวล้อมาเป็นไงบ้างคะซิงเมื่อกี้สมุนหวานเชียวหวานเชียวหวานแหววไม่ได้ปะพูดกับเอาปะไม่เคยปวดไปแดงหัวเตียงแล้วนะนี่เป็นลุคสำหรับลายศิลปินของเราอ
นะคะซิงครั้งแรกเอาจริงๆนะปวดกล้ามเนื้อท้องและทั้งตัวและทั้งหัวใจไม่คิดเลยว่าแค่การนั่งร้องเพลงอ่ะมันจะใช้กล้ามเนื้อเยอะขนาดนี้เราจะต้องแบบว่าหันผ้าเยอะๆแต่ว่าต้องเงยหน้านิดหน่อยต้องมองข้างบนนิดหน่อยแล้วแต่ว่าอินเนอร์ต้องได้ห้ามเกรงเพิ่งรู้ว่าเขาทำกันยากขนาดอัดร้องกับร้องอันไหนโคตรกว่ากันอันนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะว่าแบบขนมหวานในรอบ1อาทิตย์เพราะว่าต้องแบบเหมือนแบบปกติก็จะกินขนมตลอดแต่ว่าอันนี้แบบเหมือนต้องแบบลีนตัวเองนิดนึงเลยเป็นไงบ้างโมวันนี้ไม่คิดว่าจะมีซีนน้ำตาด้วยสุดท้ายก็คือมีซีนน้ำตา2ทีก็รู้สึกว่าก็ทำได้มั้งเหมือนกันมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเป็นการแสดงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาโยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละในวันนี้เลยครับในวันนี้หลอกเล่นเป็นนางเอกที่เล่นดีที่เป็นนางเอกที่เล่นดีที่สุดในวันนี้เพราะว่านางเอกมีคนเดียวในกองนี้ด้วยให้ใหญ่ขึ้นไปหน่อยนึงแล้วกันให้เป็นนางเอกที่เล่นดีที่สุดในปีนี้เพราะปีนี้มีกองเดียวยอมอนิวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนที่เพลงจะออกผ่านมาเป็น10วันแล้วนี่เป็นโปรเซสนี่ครึ่งเกินครึ่งปีแล้วว่ะใช่ประมาณปีกว่าแล้วอ่ะตกเพลงทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเพลงออนเดินกรุงพาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่24มกราค่ะก็คือสิ้นเดือนมกราก่อนที่เพลงจะออกไม่ถึงเดือนนะคะมาถ่ายปกเพลงกันค่ะมาแล้วมาแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นลุคได้แล้วใช่ละลุคเปียกลุคเปียกเปียกใช่แบบผมแบบเวทลุคเพิ่งหนีฝนมาฝนน้ำปลาเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะคะด้วยกันไม่มีฉันอยู่เหมือนไม่เคยสำคัญฉันสงสัยเจ้าของคนเดิมเขายังอยู่ในนั้นเปิดหน้าขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆขอบคุณนะคะผู้กำกับของเรานะคะขอบคุณพระเอกของเรามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะปากหวังเลี้ยงปังอลังการเค็มพอมากขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะ